พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์เรามารู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพกันนะครับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่จะทำให้รู้ลักษณะเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและชุมชนที่แตกต่างกันดังนั้นจึงมีการนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาใช้ประกอบการศึกษาดังนี้ 1. แผนที่แผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวโลกโดยนำมาแสดงบนพื้นราบด้วยการย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงด้วยการใช้สีเส้นเครื่องหมายสัญลักษณ์ทิศและมาตราส่วนที่กำหนดขึ้นมาแทนลักษณะภูมิประเทศจริงแผนที่ที่สำคัญที่ใช้แสดงข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยเช่นแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิอากาศแผนที่ลุ่มน้ำแผนที่ป่าไม้แผนที่ภูมิประเทศเป็นแผนที่ที่ใช้แสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่แผนที่ภูมิอากาศเป็นแผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลขอบเขตภูมิอากาศรูปแบบต่างๆดังภาพนะครับแผนที่รัฐกิจแผนที่รัฐกิจใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเขตการปกครองและตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตการปกครองในระดับภูมิภาคจังหวัดอำเภอและตำบลของจังหวัดต่างๆมาดูตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากแผนที่รัฐกิจกันนะครับ 1. ตำแหน่งที่ตั้งประเทศไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างลาติจูด5องศา36ลิปดา20องศา27ลิปดาเหนือลองจิจูด97องศา20ลิปดา105องศา37ลิปดาตะวันออกนะครับ 2. รูปร่างของประเทศไทยประเทศไทยมีรูปร่างยาวมากกว่ากว้างดังนี้ความยาวจากเหนือสุดเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงใต้สุดในเขตอำเภอเบตงจังหวัดยะลายาวประมาณ 1,640 กิโลเมตรความกว้างจากด้านตะวันตกคือด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีถึงด้านตะวันออกเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกว้างประมาณ780กิโลเมตรนะครับ 3. ขนาดของประเทศไทยนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ 514,000 ตารางกิโลเมตรนะครับ 2. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ปัจจุบันรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตรูปถ่ายทางอากาศมีทั้งถ่ายมุมสูงจากฐานต่างๆเช่นถ่ายจากเครื่องบินโดรนหรือบนยอดเขาส่วนภาพจากดาวเทียมเป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมซึ่งโคจรอยู่รอบโลกแสดงข้อมูลพื้นผิวโลกอย่างละเอียดนะครับ